สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังดร.ณัฐโต้กูรูไพศาลปมอำนาจการยุบสภาดร.ณัฐนักกฎหมายสับแหลกไพศาลพืชมงคลการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาไม่ต้องผ่านความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเหตุผลในการยุบสภาไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกำหนด13มีนาคม2566ดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนกล่าวถึงกรณีนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายแต่โพสต์ข้อความระบุว่าจับตาดูวันอังคารที่14มีนาคมจะมีการเสนอยุบสภาต่อคณะรัฐมนตรีหรือไม่เรื่องการยุบสภาครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาว่าเท่าที่ติดตามข่าวนายไพศาลอ้างว่าเป็นกูรูกฎหมายรู้ทุกเรื่องที่ไม่รู้คือเรื่องของตนเองโพสต์ไปเรื่อยทำให้ประชาชนสับสนในข้อเท็จจริงว่าเหตุผลในการยุบสภาตามรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีสามารถยุบสภาได้หรือไม่ด้วยเหตุผลในการยุบสภาอย่างไรพระราชกฤษฎีกาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ตนไม่เข้าใจว่านักข่าวจะหยิบประเด็นนี้มานำเสนอข่าวไปทำไมทำให้ประชาชนผู้สนใจทางการเมืองสับสนทำให้นักการเมืองที่กำลังจะลงสนามเกิดความกลัวทำไมนายไพศาลไม่เสนอตัวลงสมัครส.ส.อยากรู้ว่าจะได้กี่คะแนนการให้ความเห็นทางกฎหมายสามารถกระทำได้หากเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประเทศชาติโดยรวมผมไม่เคยรู้จักกับนายไพศาลมาก่อนแต่ติดตามจากข่าวทำให้ต้องออกมาพูดให้ประชาชนตาสว่างและมุมมองกฎหมายมหาชนซึ่งกลไกในระบบรัฐสภาและเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางการเมืองรัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้แล้วหากไม่ได้บัญญัติไว้มาตรา5วรรค2เมื่อไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใช้บังคับแก่กรณีใดให้การกระทำนั้นตามประเพณีการปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดร.ณัฐวุฒิกล่าวว่าการยุบสภาเป็นเครื่องมือสำคัญใช้เป็นกลไกทางรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติไว้ในมาตรา103วรรค1และวรรค2มีองค์ประกอบทางกฎหมาย6ประการดังนี้ 1. การยุบสภาเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่จะทรงใช้พระราชอำนาจนั้นได้ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีเสนอเท่านั้น 2. การยุบสภาต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 3.การยุบสภาจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียว 4. การยุบสภาจะมีได้เฉพาะก่อนสิ้นอายุสภาผู้แทนราษฎร 5. การยุบสภาทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นลงรวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วย 6. การยุบสภานำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ดร.ณัฐวุฒิกล่าวต่อไปว่าอำนาจในการยุบสภาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา103วรรค1พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เป็นการทั่วไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาเท่านั้นถึงจะใช้พระราชอำนาจได้การยุบสภาเป็นอำนาจจากการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียวเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไม่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเพราะผลทางกฎหมายหากยุบสภาคณะรัฐมนตรีย่อมพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วงเล็บ2ส่วนเครื่องมือทางกฎหมายฝ่ายบริหารจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกายุบสภามีสถานะต่ำกว่าพระราชบัญญัติโดยไม่ต้องขอมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอีกประการหนึ่งหากพลเอกประยุทธ์เลือกใช้ช่องทางโดยการแถลงข่าวด้วยวาจาโดยยุบสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีผลผูกพันตามกฎหมายส่งผลให้การยุบสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะแต่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แต่มีข้อห้ามบางประการตามที่นายไพศาลอ้างว่าการตราพระราชกฤษฎีกาคณะรัฐมนตรีจึงต้องมีมติเห็นชอบร่วมกันให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระบรมราชโองการให้ทรงตราพระราชกฤษฎีกานายไพศาลนักกฎหมายเข้าใจระดับชั้นของการออกกฎหมายและกระบวนการตรากฎหมายในระดับชั้นพระราชกฤษฎีกาหรือไม่การยุบสภาโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นชั้นความลับ
จะเห็นภาพได้ชัดเจนกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนฤมลพิญโยสินวัตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานถูกปลดจากตำแหน่งโดยนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา171ไม่เห็นต้องไปขอคำปรึกษารัฐมนตรีรายใดทั้งการยุบสภาไม่ใช่เป็นการตราพระราชกำหนดอันเนื่องมาจากความจำเป็นเร่งด่วนภัยพิบัติของประเทศถือว่าเป็นกลไกระบบรัฐสภาโดยรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับที่เขียนไว้รวมถึงฉบับปัจจุบันนี้ด้วยดร.ณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าส่วนเหตุผลในการยุบสภาในรัฐธรรมนูญมาตรา103วรรค2หาได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติไว้ไม่จึงต้องเป็นไปตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยตลอดจนถึงสภาวะของประเทศในบริบทขณะนั้นตนจะยกตัวอย่างเหตุผลในการยุบสภาให้นายไพศาลและพี่น้องประชาชนได้เห็นชัดแจ้งจะได้ไม่สับสนในข้อกฎหมายยกตัวอย่าง 1. เมื่อวันที่19พฤษภาคม2538สมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีอ้างเหตุผลในการยุบสภาเพราะเหตุขัดแย้งภายในรัฐบาล 2. เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2543รัฐบาลสมัยชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีอ้างเหตุผลในการยุบสภาเพราะปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายเสร็จแล้วเหตุผลที่ยกตัวอย่างของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะในครั้งหลังท่านใช้เหตุผลในการยุบสภาและวันยุบสภาใกล้ครบอายุรัฐบาลไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้เท่าที่ตนติดตามข่าวเห็นนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยพยายามตีกินทางการเมืองไม่ได้อยู่บนหลักการของกฎหมายทำให้สังคมสับสนว่าเหตุผลในการยุบสภาไม่มีแล้วตกเป็นโมฆะเวลานายไพศาลและนายสมชัยอ่านรัฐธรรมนูญอ่านไม่ครบทุกมาตราโดยรัฐธรรมนูญมาตรา175เป็นพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในการตราพระราชกิจสิริกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายเป็นการยับยั้งอำนาจฝ่ายบริหารเป็นกลไกระบบรัฐสภาเป็นกระบวนการกลั่นกรองก่อนลงนามพระบรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ถามกับนายไพศาลและนายสมชัยสมัยนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีไม่เห็นใครไปคัดค้านเลยว่าเหตุผลในการยุบสภาตกเป็นโมฆะเท่าที่ติดตามข่าวผมเห็นมีเหตุผลเดียวคือดิสเครดิตทางการเมืองพรรคการเมืองที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปสังกัดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมขอท้าดีเบตรัฐธรรมนูญประเด็นยุบสภากับเหตุผลในการยุบสภากับนายไพศาลและนายสมชัยมาพร้อมกันทั้งสองคนเลยผมไม่เกี่ยงทีวีช่องไหนวันเวลาใดให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนช่วยแชร์ข่าวให้ถึงนายไพศาลและนายสมชัยด้วยขอย้ำว่าเหตุผลในการยุบสภารัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเหตุการณ์ไว้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีสามารถอ้างเหตุผลในการยุบสภาตามบริบทสภาวะการของประเทศในขณะนี้ได้นักกฎหมายผู้นี้กล่าวด้วยว่าส่วนในกรณีนายไพศาลอ้างว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแถลงต่อว่าการประชุมที่ผ่านมายังไม่มีการพิจารณาเรื่องยุบสภาเท่าที่ติดตามข่าวนักข่าวถามเรื่องวันยุบสภานายวิษณุก็ตอบคำถามถูกต้องแล้วเพราะการกำหนดวันยุบสภาและเหตุผลในการยุบสภาเป็นความลับและเป็นดุลพินิจของพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีโดยวันยุบสภาด้วยเหตุผลในการยุบสภาไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพราะการยุบสภามีผลทำให้คณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพตามมาตรา170ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ